ระพุทธเจ้าเนี่ยแล้วเราดันไปได้ปลอมๆเนี่ยนี่เป็นเรื่องที่น่าเจ็บปวดที่สุดนะเป็นเรื่องที่น่าเจ็บปวดที่สุดนะนี่ฝากเตือนนะถามว่าเพราะเหตุอะไรจึงเป็นอย่างนั้นเพราะเมล็ดพันธุ์ของวิชาเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ได้ที่ได้อย่างดีเมื่อเกิดเจอพบเจอศาสนาพุทธเจ้าเพราะเหตุนั้นบุรุษหรือสตรีผู้มีบารมีน้อยนะถ้าไม่สนใจศึกษาคําสอนพุทธเจ้าให้เป็นระบบคําว่าเป็นระบบในที่เนี้ยนะถ้าไม่ได้ศึกษาให้เป็นระบบเนี่ยก็คือศึกษาทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาเนี่ยโดยเฉพาะก็คือว่าสามารถที่จะรู้และเข้าใจนี่ถ้าไม่ได้ศึกษานี่เสียหายเลยนะในสมัยนี้ถ้ามีการเจริญสมถวิปัสสนาก็มักจะพบเจอสมถวิปัสสนาที่นอกพระไตรปิฎกตรงนี้ต้องระวังตรงนี้ฉะนั้นการเป็นเช่นนี้เป็นการเสื่อมอย่างใหญ่หลวงของพุทธบริษัทนะนี่ตัวพุทธบริษัทเองเสื่อมอย่างใหญ่หลวงจากการได้โลกุตระประโยชน์จะเสื่อมมากเลยแทนที่จะสร้างเหตุปัจจัยได้รับโลกุตระประโยชน์แต่เรากลับไม่ได้นั้นในชาตินี้เป็นสมัยบำเพ็ญเพียรของเนยยะบุคคลและปทัพปรมบุคคลนะเป็นยุคสมัยของพวกเนยยะปทัพปรมบุคคลที่ต้องบำเพ็ญเพียรแต่ท่านเน้นว่าห้ามต้องรู้ก่อนจึงค่อยเพียรก็ห้ามคนไม่รู้เพียรถ้ามันเพียรงั้นมันเพียรผิดนั่นเสียเวลาเพียรต้องก็เสียหายกับตัวเองด้วยทีนี้ถ้ามองในลักษณะอย่างนี้ก็คือว่ามันจะเสื่อมจากประโยชน์ในภพหน้าอันที่จะไปเกิดในเทวโลกจากประโยชน์ของการเกิดเป็นมนุษย์คือการได้มีโอกาสเจริญสมถวิปัสสนาเนี่ยเพื่อให้เป็นบารมีแก่กล้าเป็นไปตามลําดับการกล่าวอย่างเนี้ยการกล่าวเพื่ออะไรเพื่อประโยชน์ของความเป็นมนุษย์และการกล่าวในสาระในพระไตรปิฎกในคําสอนที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นะตั้งแต่พระองค์สําเร็จอนุตตรสัมมาสัมปวิญญาณเนี่ยพระพุทธเจ้าจนกระทั่งเสด็จดับขันธปรินิพพานไปเวลา45พรรษาเมื่อจะคัดเอาสาระจริงๆเนี่ยของคําสอนพุทธเจ้าอะไรเป็นตัวสาระในการปฏิบัติก็คือโพธิปักขิยธรรมสติปัฏฐานสมปัฏฐานอิทิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์อริยมรรคอันนี้เป็นแก่นของพระไตรปิฎกที่เป็นแก่นของพระไตรปิฎกแต่ถ้าย่อโพธิปักขิยธรรม37ประการลงก็คือวิสุทธิ7ศีลวิสุทธิจิตตวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิกังขาวิจารณวิสุทธิมัคคามัคคะญาณทัศนวิสุทธิปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิแล้วก็ญาณทัศนวิสุทธิถ้าย่อลงอีกก็คือศีลสมาธิปัญญาแต่บางคนเนี่ยไม่รู้ตัวโพธิปักขิไม่รู้ตัววิสุทธิ7ก็เลยบอกให้เรียนย่อๆก็ได้ศีลสมาธิปัญญาก็เลยศีลของตนเองสมาธิที่ตนเองเข้าใจและปัญญาที่ตนเองเข้าใจไอ้ตรงนี้เราเป็นจุดบอดว่าทําไมจึงเดินอยู่ในศีลสมถาวิปัสสนาปลอมๆไอ้ตรงเนี้ยพอไม่รู้ไอ้ตัวกว้างมันคืออะไรแล้วมาย่อเองแล้วก็มาศึกษาไม่ดีอันนี้ก็เป็นความเสื่อมอย่างหนึ่งของพุทธบริษัทนะเป็นความเสื่อมเรียกว่าถ้ามองอย่างนี้ก็คือเป็นมีอะไรเป็นประธานนิจศีลเป็นประธานบุคคลที่สมบูรณ์ด้วยนิจศีลย่อมเชื่อว่าผู้บริบูรณ์ด้วยจารณธรรมอันใดอันหนึ่งในจารณะ15เนี่ยสามารถทําได้อย่างต่อเนื่องนี่เป็นปัจจัยให้ได้มรรคผลในชาตินี้ถ้ารักษาอุโบสถศีลต่อเนื่องยิ่งดีใหญ่เลยถ้ามองอย่างนี้จะได้มีความเข้าใจในคําสอนของพระเจ้าว่าอาชีวธรรมกสีเนี่ยเป็นนิจศีลของคฤหัสถ์ก็เฝ้ารักษาศีลนี้ให้ดีถ้าเผลอจนไปล่วงละเมิดสิกขาบทไปแล้วก็กลับมาสมาทานใหม่ทันทีให้สมาทานใหม่เราจะเว้นกิจเช่นนี้เมื่อได้ล่วงละเมิดแล้วชำระใหม่ศีลก็จะกลับเป็นศีลบริสุทธิ์กลายเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์นี่นะนี่ทำได้ไม่ยากสำหรับคฤหัสถ์แต่ไม่ใช่ว่าพอรู้อย่างนี้แล้วก็เลยละเมิดอยู่เรื่อยสมาทานอยู่เรื่อยนี่เขาเรียกว่าไม่มีความละอายนะคาทิริโอตปะอันนี้ต้องระวังใช่ไหมทีนี้ท่านในยุคปัจจุบันเนี่ยบุคคลที่บริบูรณ์ด้วยศีลพอมีอยู่แต่พูดบริบูรณ์ด้วยศีลแล้วบรรลุถึงสมาธิมีกสินมีอานาปานะเป็นต้นเหล่านี้อันเป็นอารมณ์ปรากฏแจ่มแจ้งภายในมโนวาณเนี่ยหรือที่พิจารณาขึ้นส่วนนิจังทุกขังหน้าตาเป็นต้นเหล่านี้นะอันนี้น้อยอันนี้เริ่มน้อยขึ้นเพราะเหตุไรจึงเป็นเช่นนี้เพราะ
ในสมัยนี้เป็นสมัยที่หนาแน่นไปด้วยมิจฉาทิฏฐิธรรมนี่คืออันตรายอย่างหนึ่งนะของพุทธบริษัทสมัยนี้เป็นสมัยที่หนาแน่นไปด้วยมิจฉาธรรมที่เป็นธรรมอันตรายต่อสมถะและวิปัสสนามิจฉาธรรมที่เป็นเครื่องทำอันตรายก็คือการไม่เห็นภัยในสังสารวัฏอย่างแท้จริงสังเกตดูนะลองนึกดูใจเราเนี่ยเราเห็นภัยไหมเห็นภัยในการเกิดอย่างแท้จริงไหมนี่เป็นอันตรายอย่างหนึ่งนะนั่นก็ไม่ประกอบความเพียรดิมนุษย์ไม่เห็นภัยอย่างแท้จริงนะก็ไม่ประกอบความเพียรในการที่จะถึงนะการไม่เห็นภัยและการสําคัญผิดว่าสมัยนี้ไม่ใช่สมัยที่จะได้มรรคผลใช่ไหมหนึ่งไม่เห็นภัยในสังสารวัฏสองสำคัญผิดว่าสมัยนี้ไม่ได้แล้วคงไม่มีคนบรรลุแล้วนี่ถ้ามองอย่างนี้คือและอีกอย่างหนึ่งก็คือการคอยบารมีให้แก่การคอยบารมีให้แก่การสำคัญว่ายุคนี้มีแต่ทวิเหตุกับบุคคลนั้นอีกอย่างหนึ่งบอกโอ้ยุคนี้เหลือแต่ทวิและการทอดทิ้งฉันทะอุตสาหะโดยการคิดว่าแม่อาจารย์ก่อนๆทั้งหลายในการก่อนก็ไม่สามารถทําได้เป็นต้นใช่ไหมบอกโอ้อาจารย์ก่อนๆก็ไม่เห็นทําได้เป็นต้นเราก็เห็นมาเยอะแล้วเนี่ยฉะนั้นถ้ามองอย่างนี้การทําบุญกุศลแม้ยังไม่ถึงที่สุดย่อมไม่ใช่กิจที่ไร้สาระใช่ไหมฉะนั้นการเดินทานศีลภาวนาเนี่ยถ้ายังไม่ถึงที่สุดเนี่ยย่อมไม่ใช่กิจที่ไร้สาระผู้ที่ยังไม่มีบารมีแก่กล้าเพียรพยายามต่อไปบารมีแก่กล้าได้ไหมแก่กล้าได้ถ้าไม่เพียรเลยเนี่ยไม่มีโอกาสนะถ้าไม่เพียรเลยย่อมจะไม่มีโอกาสผู้ที่มีบารมียังไม่แก่กล้าก็ถ้าเพียรพยายามแล้วเนี่ยที่สุดจริงๆก็สามารถบรรลุมรรคผลไม่ชาตินี้ชาติต่อไปก็ได้อะเห็นไหมไม่ชาตินี้ชาติต่อไปก็ได้แต่ถ้าไม่เพียรเนี่ยไม่มีโอกาสเลยแม้ถ้าเราหยุดความเพียรเนี่ยเราจะไม่มีโอกาสเลยนะเช่นเราจะคิดว่าเดี๋ยวชาติต่อไปค่อยเพียรเนี่ยโอ้ไว้ใจไม่ได้เลยเนี่ยไว้ใจไม่ได้นะโดนหลอกแล้วใครหลอกกิเลสตัวเองหลอกนั้นผู้ที่เป็นทวิเหตุกับบุคคลเนี่ยถ้าเพียรพยายามแล้วย่อมสามารถเปลี่ยนไปเป็นติเหตุกับบุคคลในชาติหน้าได้ถ้าไม่เพียรพยายามเนี่ยไม่สามารถจะเป็นจะรักษาทวิเหตุกับบุคคลก็ยากแล้วย่อมมีจะตกลงไปสู่เป็นอเหตุกะอย่างเดียวอย่าลืมนะมีอเหตุกะบุคคลทวิเหตุกับบุคคลติเหตุกับบุคคลใช่ไหมเอาถ้าเราเป็นทวิถ้าไม่เพียรมันก็ตกมาเป็นอเหตุกะนี่เราขึ้นมาได้แล้วสมมตินะถ้าใครอาจจะคิดว่าตนเองเป็นทวินะเอามันขึ้นมาได้แล้วก็เพียรสิเอาถ้าเป็นติเหตุกะก็ดีเลยถ้าไม่ได้ทํากรรมอะไรที่เป็นอัตยาเพียรมีโอกาสบรรลุได้ชาตินี้ชาตินี้ไม่ได้ชาติต่อไปแต่ถ้าไม่เพียรตกลงมาอีกกลัวมันจะไปตกทีละชั้นดีกลัวมันจะตกมาเป็นอเหตุกาบุคคลเลยยุ่งเลยใช่ไหมเนี่ยทำตกลงมาอย่างนี้ก็ยุ่งเลยนั้นตรงนี้ก็ในโลกมนุษย์เนี่ยคนหนึ่งมีศรัทธาอยากจะบวชเป็นภิกษุอีกคนหนึ่งก็ได้กล่าวว่าถ้าเธอไม่สามารถบวชตลอดชีวิตได้ก็อย่าบวชเลยการพูดเช่นนี้เป็นธรรมอันตรายไหมการคิดจิตตบาทเดียวมีอุปการะมากในกุศลธรรมทั้งหลายพุทธเจ้าบอกว่าอะไรจิตตุปาทะนมัตตัดสมิงกุสเลสุตัมเมสุพหูปการังวดามิขณะจิตใดที่เป็นกุศลมีอุปการะมากอย่าไปตำหนิอย่าไปบอกให้คนท้อผู้ดีดูถูกทานกุศลหรือผู้ทั้งให้ทานกุศลแล้วเป็นบอกว่าไปดูถูกเขาเป็นมันเป็นบุญยันตรายอย่างหนึ่งเมื่อดูถูกศีลสมาธิปัญญากุศลของผู้ที่ทำศีลกุศลสมาธิกุศลปัญญากุศลในชาติต่อไปย่อมเป็นผู้มียศน้อยนะมีทรัพย์สมบัติน้อยกลายเป็นคนยากจนขัดสนด้วยถ้าได้ทำมันตรายไว้ในชาติต่อไปก็กลายเป็นคนไม่เฉลียวฉลาดงั้นไปดูถูกปัญญาต้องระวังนะเดี๋ยวกลายเป็นคนไม่เฉลียวฉลาดกลายเป็นคนไม่ฉลาดกลายเป็นคนขัดสนถ้าไปดูถูกคนที่กำลังประพฤติปฏิบัติในสิกขาสามจะกลายเป็นคนไม่ฉลาดในสิกขาสามใช่ไหมล่ะตรงนี้เป็นธรรมอันตรายเนี่ยกลายเป็นคนต่ำสามงั้นก็ต้องระมัดระวังงั้นมาเกิดตอนนี้เราเกิดเจอแล้วศาสนาของพระชินเจ้าถ้าละทิ้งมิจฉาทิฏฐิธรรมก็เป็นผู้ที่ควร
ต่อการที่จะหลุดพ้นจากอบายสังสาระในชาตินี้ด้วยถ้ายังไม่หลุดพ้นก็จะเพาะเมล็ดพันธุ์คือสมถวิปัสสนาตอนนี้เรามาเพาะนะไม่รู้ใครเพาะปลูกขึ้นได้แค่ไหนแล้วไม่รู้สมถะใครเพาะได้ขนาดไหนแล้วใช่ไหมเพราะแล้วเรารู้นะว่าเราเพาะกันได้ขนาดไหนใช่ไหมล่ะแต่ละคนก็ย่อมจะรู้นั้นมาเพาะเมล็ดพันธุ์ของสมถาวิปัสสนาเพื่อความหลุดพ้นในภพต่อไปหรือในการต่อไปก็ว่าไปเนี่ยนี่เป็นการกล่าวในการเจริญสมถะด้วยฉันทวิริยะเพื่อประโยชน์แก่ความเป็นมนุษย์ในสิ่งที่ควรจะได้ควรจะถึงทีนี้ถ้ามองอย่างนี้ก็คือว่าสิ่งที่เรากำลังเจริญอยู่นี่เรียกกายานุปัสสนาการเจริญอานาปานะทีนี้การเจริญสติที่ตั้งมั่นในรูปนามแต่ในที่นี้สติที่ตั้งมั่นในลมหายใจเข้าและลมหายใจออกอันนี้ชื่อว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานถ้าตั้งมั่นในเวทนานั้นเป็นเวทนาใช่ไหมตั้งมั่นในจิตก็เป็นจิตตานุปัสสนาคือตั้งมั่นจิตที่ตั้งมั่นในจิตต่างๆราคะจิตโทสะจิตเป็นต้นมันจิตตานุปัสสนาจิตที่ตั้งมั่นอยู่ในนิวรธรรมเป็นต้นอันนั้นเป็นธรรมานุปัสสนานั้นในสติปัฏฐานที่เรากําลังเจริญกันอยู่เนี่ยถ้าสามารถตั้งสติไว้อย่างมั่นคงภายในกายภายในก็คือลมหายใจเข้าลมหายใจก็ออกอย่างเดียวตั้งมั่นอยู่ตลอดเนี่ยนะนี่ในกายทั้งหมดลักษณะนี้เขาเรียกการเจริญสติไอ้สติปัฏฐานก็คือว่าสติที่ตั้งมั่นตั้งมั่นอยู่ในลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนี่เรียกว่าตั้งมั่นสติที่ตั้งไว้อย่างมั่นคงในกายผ่ากายในกายที่พุทธเจ้าท่านบอกไปเจอคำสอนที่ทั่วไปบอกว่าเราจะตั้งมั่นในภายในภายในอ่ะถ้าดูในพระสูตรนะดูในพระสูตรที่กล่าววันก่อนที่บอกว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นแลภิกษุเนี่ยจิตของเราจะเป็นจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยที่บอกว่าเพราะฉะนั้นแลภิกษุเธอพึงศึกษาว่าจิตของเราจะเป็นจิตที่ตั้งมั่นดำรงแน่วแน่อย่างดีในภายในอันนี้คือเนี่ยกายในกายก็คือเนี่ยลมในภายในก็ตอนเนี้ยถ้าเรารู้ลมของเราเนี่ยเรียกว่ากำลังตั้งมั่นในภายในตั้งมั่นในภายในและทำทั้งหลายที่ชั่วร้ายเป็นอกุศลจะไม่เกาะกลุ่มจิตตั้งอยู่ภิกษุเธอพึงฝึกฝนเพียรพยายามอย่างนี้เนี่ยไหมเนี่ยตั้งมั่นในภายในนี่สติที่ตั้งมั่นอย่างนี้เขาเรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานปัฏฐานแปลว่าตั้งมั่นตั้งมั่นแน่วแน่ตลอดสายตั้งมั่นตลอดนี่สติปัฏฐานเป็นอย่างนี้ไม่ใช่กายตั้งมั่นใช่ไหมแต่สติเนี่ยตั้งมั่นตั้งมั่นที่ไหนตั้งมั่นที่ลมเข้าและลมออกบางคนพอบอกให้สติตั้งมั่นหายแข็งกึกขึ้นมาเลยกั้นลมหายใจผิดปกติขึ้นมาเลยจากมนุษย์ธรรมดาเอ้ยกลายเป็นมนุษย์ประหลาดประหลาดขึ้นมาเลยแต่เนี้ยตั้งเอาจริงเอาจังใหญ่แต่เนี้ยดูเหมือนไม่ตั้งสติใช่ไหมล่ะแต่กายต้องตรงไหมกายต้องตั้งตรงกายตั้งตรงเขาให้เก่งไหมไม่ได้เก่งแล้วทำไมหลายๆคนทำแล้วเก่งเพราะอะไรเริ่มรู้ไหมว่าฝึกยากไหมคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยไม่ยากหรอกพุทธเจ้าเนี่ยบอกเป็นไปตามลำดับทุกระบบทุกขั้นตอนพุทธเจ้าบอกว่าเหมือนสร้างปราสาทของนางวิสาขาที่นางวิสาขาสร้างโลหะปราสาทโลหะปราสาทมีอยู่3แห่งนะที่นางวิสาขาสร้างที่อินเดียแล้วก็ที่ลังกาแล้วก็มาที่ประเทศไทยใช่ไหมตอนนี้เหลือประเทศไทยลังกาเหลือแต่เสานี่โลหะปราสาทที่มียอด37ยอดนี่โพธิปักขิยธรรมงั้นเวลาจะสร้างเนี่ยหนึ่งต้องมีการศึกษาพื้นที่วางแผนวางแผนศึกษาพื้นที่เบ็ดเสร็จแล้วก็เขียนแผนเบ็ดเสร็จก็ต้องมีการเอาวางฐานล่างยังไงแล้วก็ค่อยก่อเติมขึ้นมาตามลำดับจนที่สุดถึงยอดในพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีการศึกษาโดยลำดับมีการกระทำตามลำดับมีการปฏิบัติตามลำดับและมีการบรรลุถึงตามลำดับ